วันนี้เราจะพามาดูคอนโดมิเนียมใจกลางเอกมัยกันนะครับซึ่งนอกจากเรื่องของทำเลที่ตั้งการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันเลยนะครับทั้งร้านอาหารคาเฟ่ห้างสรรพสินค้าครับแต่อีกสิ่งนึงครับที่ถือว่าโดดเด่นมากๆก็คือเรื่องของงานออกแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมขึ้นไปดูด้านบนครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาเราเข้าไปในสถาปัตยกรรมหรืออาคารใดอาคารหนึ่งแล้วเรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านหนึ่งในเหตุผลนั้นคือเรื่องของความคุ้นเคยครับเหมือนเวลาที่เราไปพักผ่อนที่รีสอร์ทในต่างจังหวัดแล้วเราไปเจอเก้าอี้หวายตัวหนึ่งมันกลับทำให้เราเนี่ยย้อนนึกไปถึงเก้าอี้หวายที่อยู่ในบ้านคุณตาคุณยายของเราสิ่งนี้เองที่เป็นที่มาในการดึงเอารูปแบบบ้านในสไตล์โมเดิร์นในอดีตที่เราคุ้นเคยและมาพบเห็นในย่านที่พักอาศัยอย่างเอกมัยมาเป็นฟาซาดของอาคารและเชื่อมโยงไปยังความหมายใหม่ของคำว่าบ้านฟินคอนกรีตบางที่บางแดดในแนวตั้งเว้นระยะห่างกันพอสมควรบวกกับองศาของหลังคาจั่วที่มีความชันไม่มากนักนี่คือภาพจำของบ้านเอกมัยและคือเสน่ห์ที่หลายคนซึมซับเข้าไปโดยไม่รู้ตัว AP จึงวางแนวคิดในเรื่องของฟาซาดและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของคอนโดแห่งนี้โดยการลดทอนรูปแบบให้คงเหลือเพียงเส้นสายที่สื่อสารได้ดีและนำมาใช้กับเปลือกภายนอกของอาคารโดยเราจะเห็นได้ชัดในบริเวณพื้นที่ด้านหน้าของโครงการตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น7รวมไปถึงพื้นที่สวนและพื้นที่พักผ่อนชั้นบนสุดของอาคารความหมายของคำว่าบ้านที่สำคัญคือพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นซึ่งสะท้อนออกมาในพื้นที่ส่วนกลางและการออกแบบภายในห้องพักครับและสิ่งที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของโครงการนี้ก็คือพื้นที่ส่วนกลางนั่นเองนะครับกับไฮไลท์ Tripex Rooftop Facilities ครับ360 degree panoramic view พื้นที่ส่วนกลางชั้นบนสุดตั้งแต่ชั้น31 32และ Rooftop ถูกออกแบบให้ชมวิวเอกมัยโดยรอบได้อย่างเต็มอิ่มในส่วนของสระว่ายน้ำจะใช้ระบบเกลือสามารถว่ายรอบได้เป็นรูปตัว O แบบ Infinity Edge Lens รวมความยาวถึง92เมตรแถมมีไฮโดรเทอราปีทั้งหมด78จุดด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นสระว่ายน้ำที่ได้ทั้งการออกกำลังกายและพักผ่อนไปในเวลาเดียวกันเลยครับและอีกหนึ่งแนวความคิดที่น่าสนใจของพื้นที่ส่วนกลางก็คือ Space Transformation ที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ Outdoor กับพื้นที่ Indoor โดยชั้นสระว่ายน้ำจะมีการดรอปพื้นที่ให้มีทางเดินรอบสระและมีทางเดินอุโมงค์ใต้สระเหมือนเราอยู่ในอควาเรียมเชื่อมต่อไปยัง Observation Deck จุดชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองลงไปยังพื้นที่ชั้นล่างเป็นไอคอนิกใจกลางเอกมัยพร้อมกับ Honeymoon Seat จุดนั่งพักผ่อนไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้อย่างเป็นส่วนตัวและอีกหนึ่งความพิเศษสำหรับคนรักสุขภาพกับ White Ion Bath Wellness Spa at Home ผ่อนคลายเหมือนได้ทำสปาทุกวันเพราะที่นี่มีห้องซาวน่าสำหรับผู้ชายและห้องสตีมสำหรับผู้หญิงและยังมี Sky Wellness Spa แยกชายหญิงด้วยครับซึ่งแบ่งออกเป็น2อ่างด้วยกันโดยอ่างแรกจะเป็นอ่างน้ำวนไว้สำหรับผ่อนคลายกล้ามเนื้อและอีกอ่างจะเป็น White Ion Bath ซึ่งจะมีระบบผลิตฟองอากาศขนาดเล็กกว่ารูขุมขนทำให้สามารถเข้าไปขจัดสิ่งสกปรกตามรูขุมขนของเราได้ทำให้ผิวของเราสะอาดและชุ่มชื่นเนื่องจากผิวหนังได้ผ่อนคลายจากการดูดซึมออกซิเจนทำให้รู้สึกสดชื่นเหมือนอยู่ชายทะเลแถมอุณหภูมิในน้ำที่สูงกว่า36องศายังช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับนอกจากนี้ในส่วนของชั้น32ยังมี Sky Fitness ซึ่งแบ่งเป็น Active Zone ที่มีเครื่องเล่นหลากหลายเอาไว้รองรับตามความต้องการของคุณนะครับและยังมี Private Zone ที่ออกแบบมาให้เป็นเหมือนห้องส่วนตัวที่คุณสามารถ Booking ผ่านสมาร์ทโฟนและสามารถที่จะพาเทรนเนอร์มาบอดี้เวทโยคะหรือพิลาทิสได้ด้วยครับและพิเศษมากๆนะครับกับห้องที่กำลังจะเปิดขายเร็วๆนี้กับ One Bed Plus Crystal Box ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ชีวิตให้กับคุณทำให้คุณมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับกับ Crystal Box หรือว่าห้องอเนกประสงค์ที่อยู่ถัดจากห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นเปิดโอกาสให้กับคุณได้จินตนาการครับว่าจะปรับเปลี่ยนห้องนี้ให้เป็นพื้นที่อะไรซึ่งต้องบอกเลยว่ามันตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนเราในทุกวันนี้นะครับที่ต้องการความคล่องตัวและทำให้เราได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราครับซึ่งในวันที่20ถึง21กรกฎาคมนี้เราจะมีการเปิดจองชั้นใหม่ในจำนวนจำกัดนะครับใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์เพื่อรับส่วนลดสูงสุดถึง 500,000 บาทพร้อมแพ็กเกจ Ion Bath จาก Let's Relax โดยโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะครับ